นุเสจะพาเราไปเที่ยวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่หลายที่เลยแต่ว่าที่แรกวันนี้ที่เรามาก็คืออัตเติร์กเขื่อนอัตเติร์กนะคะน่าจะเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าเป็นอันดับ2นี่แหละค่ะถ้าเราดูตอนที่เรานั่งเครื่องลงมานะจะเห็นบริเวณนี้จะเป็นแบบแหล่งน้ำมีแม่น้ำใหญ่เยอะมากเลยค่ะเขื่อนอัตเติร์กเป็นเขื่อนที่สร้างขวางแม่น้ำยูเฟรติสเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและพลังงานที่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่แม่น้ำยูเฟรติสไหลผ่านคือประเทศซีเรียและประเทศอิรักนี่เป็นที่ระลึกนะคะของคนที่เสียชีวิตจากการทำเขื่อนที่นี่ค่ะเขาก็เลยสร้างเป็นที่ระลึกเอาไว้นะคะอยู่ด้านหน้าทางเข้าไปดูชมเขื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ฮาวเฟติสนะคะไปนั่งเรือกันนะคะเพื่อที่จะชมบริเวณรอบๆนี้ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราไปตอนนี้เราอยู่ข้างบนก่อนนะเป็นทางที่ก่อนที่จะลงไปในเมืองด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันที่นี่เหมือนจะเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่ระหว่างเส้นทางเดินในสมัยโบราณตรงนั้นก็มีโบสถ์เก่ามีมัสยิดเก่าอยู่ที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านก่อนที่จะเจริญขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นก่อนที่จะทำเป็นเขื่อนนะคะฮาวเฟติเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเบเล็กซิกขวางลำน้ำยูเฟรติสซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศตุรกีเขื่อนนี้มีหน้าที่ควบคุมน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศซีเรียและประเทศอิรักหลังการสร้างเขื่อนทำให้เกิดน้ำท่วมชาวบ้านและเมืองต้องอพยพไปอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ใหม่ในขณะเดียวกันพื้นที่เดิมก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพื่อชื่นชมความงามภายในช่องเขาที่ถูกน้ำท่วมด้านซ้ายมือเป็นป้อมปราการรุมคาเร่ซึ่งสร้างในสมัยไบเซนไทน์เป็นศิลปะแบบโรมันตรงนี้นะคะเอามาทำเป็นเขื่อนค่ะแล้วก็ตัวน้ำก็เลยท่วมหมู่บ้านบริเวณนี้ค่ะแล้วตัวนี้นะก็เลยเห็นมินาเรตที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีถ้ามองลงไปจะเห็นเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วก็อยู่ด้านล่างอะค่ะคือนั่งเรือมาเนี่ยทีแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าในที่สุดพอนั่งเรือมาเนี่ยตอนขึ้นก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพราะว่าขับเรือเนี่ยพาเราเข้ามาจะผ่านช่องเขาแล้วเราก็จะเห็นตรงข้างบนนะคะเป็นกำแพงเหมือนกับเป็นที่อยู่เก่าของคนสมัยก่อนเป็นประมาณแบบนั้นนะคะที่เขาจะเห็นเป็นช่องเจาะเป็นช่องๆเอาไว้ก็แล้วเข้ามาพร้อมกับเสียงเพลงแล้วก็เสียงบรรยายเนี่ยเราว่ามันบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยากแนะนำให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่นี่กันนะคะเราอยู่ที่โกเบกคริเทเป้นะคะอยู่ใกล้กับเมืองโซยินูฟามาดูตามที่บรรยากาศเขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะค่าตั๋ว55 ลีราค่ะ
โกเบคิเทเป้ถูกค้นพบในปี1995ตอนที่ค้นพบสร้างความฮือฮาอย่างมากเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีสิ่งก่อสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์และสามารถย้อนหลังไปได้ถึง 12,000 ปีนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าอ่ะแล้วก็เป็นหินที่วางอยู่แล้วก็ขุดเป็นเก่าแก่เป็นความเก่าแก่แต่เราพูดไม่เข้าใจนะก็เลยได้แต่เดินดูเฉยๆถามว่าน่าสนใจไหมเราว่าถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์นี่ยุคสมัยประเภทแบบย้อนไปตอนที่อันนี้แบบว่าประมาณน่าจะเริ่มต้นวัฒนธรรมเลยค่ะนีโอลิสติกอะไรประมาณนั้นถ้าไม่ได้ศึกษายากที่จะเข้าใจแล้วก็ยากที่จะอินแล้วก็มีต้นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาต้องมาถ่ายรูปกันกองหินอะไรอย่างเงี้ยนอกจากสิ่งก่อสร้างในโกเบคิเทเป้นะคะดูเหมือนทุกคนจะสนใจต้นไม้ต้นนี้เป็นพิเศษเราก็เลยไปถามมาเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้สามารถมาขอพรได้ค่ะก็ขออะไรแล้วก็จะสมหวังคือดูแล้วบอกตรงว่าบอกตรงบอกตรงว่ายากที่จะเข้าใจว่ะเขาก็คงขุดต่อไปนะทำให้เรารู้ประวัติของมนุษย์มากขึ้นค่ะว่ามันมายังไงมีที่มาที่ไปยังไงเราขับรถมาจากพอเฟตินะชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะมาถึงที่นี่เพราะถ้าอยู่ที่บ้านถ้ามีเวลาก็คงแวะมาดูสักนิดนึงเหมือนไปดูบ้านเชียงอะไรประมาณนั้นซึ่งบ้านเชียงในปัจจุบันเราก็ยังไม่เคยไปดูเลยมันประมาณแบบนั้นน่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซารินโอฟานะคะก็คือในเมืองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าทูมูลุสนะพริกนะคะผสมกับมะเขือเทศค่ะแล้วก็มีตัวสลัดนะคะแล้วก็ผักดองแล้วก็ทานกันนะนี่ค่ะ Let me see the other side now. ดูเย็นๆก็โอเคดีนะคะอันนี้ก็คือด้านในที่จริงเขาปิดแล้วแต่ว่าตำรวจเข้ามาเล็กน้อยลักษณะจะเป็นล็อกถุงใช่ค่ะที่นี่เป็นหลุมศพจริงๆด้วยโคตรใหญ่เลยอ่ะข้างในนี้เป็นหลุมศพนะคะข้างในนี้เป็นหลุมศพนะคะเข้ามาสำรวจมีหลายห้องเลยเป็นช่องๆค่ะยากว่ะนี่เป็นช่องเป็นคอลัมน์ค่ะแล้วตรงกลางแล้วจะเป็นหลุมศพนะคะคราวนี้นะคะเราก็ได้ทำใบขับขี่ต่างประเทศมาด้วยถ้าเราจองรถเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับรถแล้วก็จะเที่ยวทางใต้มาดินมิดยาร์ดแล้วเราตั้งใจจะไปถึงวานซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่เราคิดว่าจะไปแต่ถามคนแถวนี้นะทุกคนต่างงงว่าไปทำไมนะวานไปดูแมวเหรอคือที่วานเนี่ยมันจะมีแมวเป็นพันธุ์พิเศษของเขานะคะอยู่ที่เมืองวานค่ะก็
เอาละยังไงก็วางแผนไว้แล้วแล้วได้เมืองเพิ่มขึ้นมาก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเพิ่มเติมแล้วก็ขับรถเที่ยวกันนะคะ